ไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่สนามช้างชนช้างนะคะบรรยากาศการรับสมัครส.ส.จะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณคณิษฐาหมอนแม่วรินทร์รายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณณัฐอาภาคะบรรยากาศที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีขณะนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจเอกสารสำหรับผู้ที่สมัครลงเลือกตั้งส.ส.ของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง4เขตค่ะซึ่งบรรยากาศครั้งนี้ก็จะมีหลากหลายขั้นตอนนะคะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของตรงนี้ของโต๊ะเขต4ค่ะแล้วก็ที่เห็นในภาพนะคะก็คือคุณจองชัยค่ะตรงนั้นเป็นเขต3นะคะวันนี้คุณจองชัยจับได้เลขลำดับหมายเลข3แล้วก็เป็นผู้สมัครในเขต3ค่ะซึ่งแต่ละเขตก็จะจับเลขลำดับต่างๆกันไปนะคะแล้วก็ถัดมานะคะในเขต4ค่ะเราจะเห็นคุณเสมอกันนะคะบุตรชายคุณจองชัยค่ะวันนี้ก็จับได้ลำดับการยื่นเอกสารลำดับที่4เช่นเดียวกันค่ะคุณจองชัยก็พูดด้วยน้ำเสียงแบบว่าอารมณ์ขันนิดนึงนะคะว่าโชคดีนะคะพอสมัครเขต3ก็ได้เบอร์3ลูกสมัครเขต4ก็ได้เบอร์4ค่ะซึ่งขั้นตอนจากนี้หลังจากมีการตรวจเอกสารตรวจสอบความถูกต้องก็จะมีการชำระเงินแล้วขั้นสุดท้ายก็คือจะต้องมีการให้ผอ.ของแต่ละเขตเลือกตั้งเซ็นชื่อนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะหลังจากนั้นเจ้าที่ก็จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในระบบนะคะส่วนถัดไปนะคะอีก2แถวค่ะก็เป็นการตรวจสอบเอกสารนะคะของเขต2และเขต1ค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ว่าผู้สมัครที่ยังไม่ได้ถึงลำดับการยื่นนะคะก็ยังนั่งรออยู่ในจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดไว้ให้ค่ะรวมทั้งคุณประพัฒน์โพธสุธนด้วยนะคะซึ่งวันนี้จับได้ลำดับเลขที่ยื่นเอกสารหมายเลข12ค่ะตอนนี้ก็ยังคงนั่งพักคอยอยู่ในที่ที่จัดไว้ให้นะคะเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณประพัฒน์นะคะแกก็บอกว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงก่อนที่จะมีการยื่นเอกสารนะคะเราก็ได้เห็นภาพประทับใจระหว่างคุณจองชัยกับคุณประพัฒน์นะคะที่ได้มีการกอดคอยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั้งคู่ก็บอกตรงกันนะคะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะตอนนี้ก็แค่เป็นผู้ใหญ่2คนที่มาลงเลือกตั้งในเขตเดียวกันหลังจากนี้ก็น่าจะแข่งกันในฐานะผู้แข่งขันผู้สมัครนะคะแต่ส่วนเรื่องอื่นๆก็ยังคงพูดคุยกันได้ตามปกติค่ะแล้วก็สำหรับหลังจากเสร็จสิ้นกำหนดการในวันนี้แล้วนะคะเราก็ได้สอบถามทั้ง2คนค่ะว่าหลังจากนี้จะไปไหนต่อหรือเปล่าคุณประพันธ์ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันตรุษจีนค่ะก็คงจะกลับบ้านไปไหว้เจ้าแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะคะซึ่งแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ไปก็คงต้องลงพื้นที่เตรียมหาเสียงกันเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ